ันอีก1ชั่วโมงนะซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะดีมากนั่งตรงตรงพอถึงวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายหนุ่มคนนั้นน่ะฟังคุณครูอยู่หรือเปล่าที่อบรมตักเตือนเนี่ยด้วยความหวังดีนะรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะคุณครูก็อยู่ตรงนี้อีกไม่นานแล้ว นะไม่รู้จะอยู่ถึง60ครบเทอมหรือเปล่านะ คุณครูพยายามประคองตัวเองให้ดีที่สุดนะเพราะว่าอีก2รุ่นก็คุณครูหน่อยค่ะรอหนูด้วยนะคะก็จะพยายามนะงั้นนั่งตรงตรงพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วหนูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานบ้านเช่นล้างจานล้างจานโอ้โหกวาดบ้านเป็นด้วยนะทำอะไรอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับสงสัยจะไม่ทำอะไรเลยตอบไม่ถูกทำอะไรครับฮะมาเรียนดนตรีครับแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับอ๋อเรียนเหนื่อยก็เลยหลับเลยว่าตรงนี้บ้างทำกันบ้านตอบอ่านหนังสือนะช่วยคุณแม่ทำอาหารโอ้โหสุดยอดอ่านหนังสือเก็บปัดฝาดห้องตัวเองใช่ไหมคะคนสุดท้ายโหซักผ้าเก่งมากเพราะซักผ้าสมัยนี้ต้องใช้มือไหมไม่ต้องเลยนะเอาเสื้อผ้าไปใส่เครื่องปิดเครื่องเอาใส่อะไรครับผงซักฟอกลงไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องมันใช่ไหมปิดฝาน้ำเปิดน้ำก็ต้องเปิดมันเปิดอยู่แล้วก๊อกมันเสียบนะเปิดเครื่องเป็นไงปั่นเสร็จน้ำอะไรน้ำแฟบไปเสร็จล้างน้ำดีเสร็จเป็นไงบิดให้เสร็จเอาไปไหนเอาไปตากยากไหมไม่ยากหุงข้าวเอาข้าวใส่เอาน้ำใส่ใช่ไหมคะปิดเสียบประมาณครึ่งชั่วโมงได้ทานข้าวไหนใครหุงข้าวไม่เป็นบ้างก็ฟังให้ดีก่อนสิว่าใครหุงข้าวไม่เป็นบ้างมีไหมไม่มีนะดีมากเลยเนี่ยน่ารักมากต้องหุงเป็นนะล้างจานแตกก็ไม่เป็นไรบอกคุณแม่คุณหน่อยว่าต้องทำให้เป็นทุกอย่างอะลูกมันซื้อมาใหม่ๆมันก็ยังใหม่อยู่เหมือนครูเนี่ยตอนนี้ก็แก่ใกล้ไปแล้วใช่ไหมนะออกล้างแตกไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่แตกบ่อยๆนะใช่ไหมใช่นะคะบอกคุณแม่ว่าห้ามตีถ้าตีเดี๋ยวคุณหน่อยจะไปตีคุณแม่เพราะว่าต้องฝึกให้ลูกเป็นนะใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเราไปชั่วชีวิตนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บปัดกวาดรดน้ำต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงก็ให้อาหารมันด้วยแล้วก็มาทำหน้าที่อะไรอ้อของตนเองอ่านหนังสือทำกันบ้านเสร็จถึงจะไปไปเล่นไปเที่ยวได้เนี่ยไม่ใช่ตื่นเที่ยงเสร็จฉันจะแต่งตัวสวยฉันจะไปห้างโอ้ไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเห็นนะคุณครูหน่อยเห็นแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ง่วงนอนมันง่วงเพราะมันอิ่มแล้วมันง่วงนอนกันบ้านเดี๋ยวก่อนก็ค่อยทำใช่ไหมพอเสร็จเอาละสิพอตอนเช้าทำไม
โอ้การบ้านของผู้หน่อยก็ไม่เสร็จของคุณครูสุภาวรรณก็ยังไม่เสร็จของครูเล็กวิทยาก็ยังไม่เสร็จของคุณเองก็ยังไม่เสร็จเสร็จเลยนะคะ ไม่รู้ใครเสร็จอ่ะพี่สไลด์มานะคะฝากไปด้วยนะฝากไปด้วยอ่ะพาไปเที่ยวทะเลชอบไหมชอบไหมคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสวยสวยไหมสวยค่ะแล้วเจ้าจะให้มันสวยตลอดอย่างนี้ทำไงทำไงช่วยกันคนละไม้คนละมือเวลาไปเที่ยวต้องช่วยกันรักษาความสะอาดขยะอย่าไปทิ้งไปทิ้งที่ไหนในถังขยะอย่าไปทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองหรือทะลงทะเลหรือว่าน้ำตรงน้ำตกนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็จะอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะไม่ทำร้ายเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะเอาคืนบ้างก็เราก็อย่าไปทำร้ายเขาสินะเขียนข้อไว้10ข้ออยู่ในเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวมีใบงานนะใบงานสุดสาครโอ้สวยมากจองเติม